ผมจับความไม่พอใจของท่านนายกที่มีต่อท่านธรรมนัสแล้วแสดงออกชัดเจนตรงที่ว่าปกติท่านจะพูดว่าไม่มียุบสภาไม่มีลาออกใช่แต่ท่านแถมคำว่าไม่ปรับครม.ด้วยอันเนี้ยนะท่านกำลังคิดว่าคุณธรรมนัสนี่ที่วุ่นวายอยู่เนี่ยที่เรียกร้องอะไรต่างๆตรงนี้เพื่อตำแหน่งตัวเองนะฮะแต่จริงๆถ้ามันเปลี่ยนแล้วล้มนายกได้นี่จะเป็นบุญคุณกับประเทศมากเลยนะอาจารย์มันอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่สร้างพับลิกกู๊ดให้ก็ได้นะมันก็คงจะหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าไอ้ผลที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันน่าจะสร้างความหวังให้กับคนที่อยู่ข้างนอกนะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นว่าเนี่ยเมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงนี่นายกไม่สง่างามซะละมันมีการเดินเกมผมว่าคนที่เดินเกมผิดพลาดก็คือท่านธรรมนัสเหรอฮะคิดว่าคุณธรรมนัสเดินเกมจริงเดินฮะแต่ว่าไม่ใช่เดินถึงขนาดแบบที่บอกกันว่าแหมจะล้มท่านนายกนะคือผมว่าท่านธรรมนัสนี่พยายามเรียกร้องความสำคัญของตนเองให้นายกได้เห็นนะฮะคือต้องยอมรับตั้งแต่ต้นนะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตั้งนายกเขาเป็นคนเลือกคุณประยุทธ์มาให้อยู่ในบัญชีชื่อเขาแต่นายกเองเนี่ยกลับรู้สึกอีกแบบนึงเพราะฉันนะพวกคุณถึงได้เป็นรัฐบาลกันฉันเลือกพวกคุณนะไม่ใช่พวกคุณเลือกฉันนะฮะทีนี้พอมันมากันถึงจุดนี้เนี่ยคุณธรรมนัสเนี่ยก็กลายเป็นคนกลุ่มเสียงใหญ่ในพรรคนะฮะแล้วคุณธรรมนัสก็บอกว่าคงจำได้คำนี้ผมคือเส้นเลือดใหญ่นะฮะแต่ในขณะที่วันนี้เนี่ยท่านนายกพูดให้ได้ยินเลยคุณคือคนผมเอามาทำงานใช่ฮะไม่ใช่เส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดใหญ่อย่างที่คุณคิดหรอกเพราะว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะพอตอนที่จะอภิปรายคราวนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าคุณธรรมนัสก็คงพยายามที่จะส่งเสียงให้ถึงท่านนายกว่ามันมีการระสำระสายมันมีการที่จะไม่โหวตให้นายกอะไรต่างในพรรคครับหรือพรรคร่วมเพราะมีแต่พรรคเล็กที่มีข่าวว่าคุณธรรมนัสไปคุยก็โหวตไม่ไว้วางใจนายกไงก็ถูกฮะคือมันเป็นการปล่อยข่าวแล้วก็คนที่คุณธรรมนัสบอกอ้ายและอีทั้งหลายเนี่ยก็บอกนุ่นๆกำลังจะล้มน่ะนะสิ่งที่คุณธรรมนัสคิดนะนี่ผมคิดแทนนายกต้องตกอกตกใจเรียกเรามาปรึกษาเอาไงดีตกใจอยู่นะอาจารย์นะแกเสียอาการนะไม่ใช่ตกอกตกใจอะครับแต่กลับโกรธนะฮะกลับโกรธว่าทำไมมาคิดล้มทั้งที่นั่นเขาคิดเพียงแต่ว่าจะต่อทำยังไงถึงจะได้มานั่งคุยกับคุณประยุทธ์ประยุทธ์เองผมอยากเป็นอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สมหวังสักทีนี่ไม่แต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณธรรมนัสเขาหวังดีหรือเปล่าว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งมันใกล้ก็ไม่ใช่หวังดีฮะหวังตัวอ๋อเหรอคือหลายคนบอกว่าตำแหน่งก็มาแล้วเป็นเลขาธิการพรรคถูกอาจารย์ที่ไม่ได้บอกว่าแต่ไม่ได้หวังตำแหน่งนี้นี่อาจารย์แต่ว่าการเป็นเลขาธิการพรรคอาจารย์จะให้นั่งเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยเกษตรเลยครับจะให้นั่งเป็นไงต้องแล้วแต่ผมคือคนที่ดึงคุณมาใช้โอ้โหไม่ใช่คุณมาเรียกร้องมันเจ๊แต่ถ้าคนเป็นคนที่เป็นนายกแบบนี้อ่ะเขาถือเขาเป็นคนตั้งคนอื่นนะไม่แต่ธรรมนัสอาจจะมองเป็นการเมืองแบบเดิมที่อาจารย์พิษกับผมก็จะคุยว่าเออธรรมนัสพอเป็นเลขาพรรคแล้วรองรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ควรจะนั่งมธ.1เพื่อเป็นคนวางแผนการเลือกตั้งเพราะเขาเคยพูดว่าไม่รู้ในที่ประชุมของพรรคหลายครั้งว่าเขาจะเป็นไงว่ามันไม่มีผลงานไปบอกชาวบ้านไม่ใช่ฮะคือผมว่าเขาเรียกร้องความสำคัญที่อยากจะมีตำแหน่งรวมทั้งไอ้ความฝันที่จะเป็นมธ.1เนี่ยมันเกิดได้ทีนี้ต้องถามอาจารย์ว่าสำเร็จใครสำเร็จงานเนี้ยประยุทธ์สามารถจัดการธรรมนัสได้หรือจริงๆแล้วธรรมนัสไปขย่มต่อแล้วล่ะอย่างน้อยที่สุดต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ธรรมนัสทำได้ก็คือวันนี้นายกต้องเดินเข้าที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐต้องไปเจอส.ส.ว่าตอนที่ไปไอ้ร้อยป่าร้อยต่อเพราะนั้นในฐานะของธรรมนัสเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาสำเร็จระดับหนึ่งคือดึงนายกเข้ามาว่าให้มารับความสำคัญของพวกของเขาได้หรือของพวกเขาได้อาจารย์มองท่าทีบิ๊กป้อมยังไงดูบิ๊กป้อมชิลกับเรื่องนี้มากเลยอะไรนะเหมือนบิ๊กป้อมชิลมากอ่ะคือไม่ได้แบบเป็นคนประสานรอยร้าวหรืออะไรดูเหมือนแบบโอเคเหมือนแล้วคุณธรรมนัสอ้างบิ๊กป้อมตลอดด้วยก็ผมว่าคือบิ๊กป้อมนั้นท่านใช้ประโยชน์จากธรรมนัสนี่ท่านปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
มันต้องมาเป็นนั่งปรึกษาดูคุณดูกันอะไรต่างๆตัวนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านนายกต้องการเว้นระยะใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้บิ๊กป้อมต้องทั้งสองฝ่ายแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีวันอย่างที่ท่านนายกว่าที่บิ๊กป้อมจะมาหมายความว่าจะถูกขึ้นมาแทนท่านหรืออะไรต่างๆตรงนี้เราสามพี่น้องรักกันเนี่ยผมจับความไม่พอใจของท่านนายกที่มีต่อท่านธรรมนัสแล้วแสดงออกชัดเจนตรงที่ว่าปกติท่านจะพูดว่าไม่มียุบสภาไม่มีลาออกใช่แต่ท่านแถมคำว่าไม่ปรับครม.ด้วยอันเนี้ยนะท่านกำลังคิดว่าคุณธรรมนัสนี่ที่วุ่นวายอยู่เนี่ยที่เรียกร้องอะไรต่างๆตรงนี้เพื่อตำแหน่งตัวเองนะฮะแต่จริงๆถ้ามันเปลี่ยนแล้วล้มนายกได้นี่จะเป็นบุญคุณกับประเทศมากเลยนะอาจารย์มันอาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวที่สร้างพับลิกกู๊ดได้ก็ได้นะมันก็คงจะหลายคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าไอ้ผลที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันน่าจะสร้างความหวังให้กับคนที่อยู่ข้างนอกนะอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นว่าเนี่ยเมื่อการอภิปรายที่สุดลงนี่นายกไม่สง่างามซะละถูกไม่ไว้วางใจสูงสุดนะถูกไว้วางใจต่ำสุดไม่ใช่ต่ำสุดรองบวยรองบวยอย่างเงี้ยมันคุยอวดไม่ได้อ่ะมันไม่สง่างามเลยมันจะนึกว่าไม่แข่งอ่ะเพราะมันก็ผ่านก็ผ่านแต่ถ้าอาจารย์มองสัญญาณตรงนี้อาจารย์เห็นอะไรมันจะทำให้รัฐบาลผมว่าก็ยังยืนเกมเดิมก็ยังไปได้ก็ยังยืนเกมเดิมก็คือไปต่อไปเรื่อยแปลว่าไอ้ข่าวลือที่บอกถ้าอย่างนี้น่าจะอยู่ได้ไม่เกินต้นปีหน้าจะต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นเราฟุ้งซ่านกันเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะเริ่มเห็นช่องทางบ้างแล้วอาจารย์คิดว่าเขาอยู่ครบ4ปีความตั้งใจเขาไม่ได้อยู่ครบ4ปีคุณอยู่จะอยู่8ด้วยอยู่2รอบเลยอย่างน้อย2รอบบวกบวกอีก5ก็โหโอ้โห2รอบฮะ2รอบยังคิดว่าถ้าเขายังเชื่อว่าเขาจะอยู่ต่ออีก5ปีโดยมีสวสนับสนุนเนี่ยประเทศชาติจะต้องเสียอะไรบ้างครับอย่างน้อยก็ตายรายวันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นผลหนึ่งนะนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังมองไม่เห็นเพราะว่าตัวคนตัวที่ชุดที่เป็นรัฐบาลนี่ก็อาจจะตั้งความหวังปีใหม่นี้นะเห็นมานั่งเขียน120วัน119วันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะที่ใกล้ๆว่าจะกลับสู่สภาวะปกติได้แต่เราก็ยังไม่เชื่อเพราะที่แล้วมาไอ้จุดหมายที่เขาตั้งไว้มันไม่เคยเป็นไปอย่างที่เขาคาดหมายให้เราดีใจไว้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะฮะได้จะวิเคราะห์ยังไงคุณอนุทินเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่น่าจะได้ไว้วางใจมากที่สุดอะไรคือความเก๋าของคุณอนุทินนะก็อย่างที่เห็นแต่ต้นนะเขามีปัญหากับกลุ่มดาวเลิกเอาเงี้ยง่ายๆสุดกับคุณดีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยก้มหัวให้กลุ่มดาวเลิกเขาไม่เคยไปให้ความสำคัญก็ไม่เคยไปนั่นเขาพูดกับบิ๊กป้อมแล้วพอบิ๊กป้อมรับปากมันก็เป็นหน้าที่ของกลุ่มดาวเลิกที่ว่าจะต้องแก้ตัวกับบิ๊กป้อมเอาเองถ้าไม่ทำอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้การที่อะไรฮะเดินเกมอยู่ในระดับนี้มันไม่ไปปะทะกับไอ้ลูกพรรคอื่นๆแม้กระทั่งตอนตั้งครม.จำได้ไหมครับครับคุณอะไรอุตมะเดินไปพรรคต่างๆเขาไม่สนใจถามว่าทำไมเพราะเขาพูดไม่ใช่ตัวจริงจันพิษว่าไงครับผมอยากจะถามว่าสภาพสังคมที่ตายรายวันขนาดนี้วัคซีนขาดแคลนขนาดนี้แล้วคุณอนุทินคุณเนคุณศักดิ์สยามเนี่ยได้คะแนนไม่ไว้วางใจต่ำที่สุดไม่ผมไม่เข้าใจอาจารย์พิษเหมือนกันนะทำไมฮะอาจารย์พิษคิดได้ยังไงว่าไอ้การลงมติในเรื่องไว้วางใจในสภาเนี่ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงทั้งหมดมันเป็นเรื่องเกมการเมืองทั้งนั้นนะฮะแพ้ชนะต้องพากันไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไปว่ากันทีหลังตรงนี้ตัวลงกินนมเย็นจริงไหมอาจารย์พิษคือแพ้ชนะมันว่ากันไปก่อนก็เรื่องหนึ่งแต่เขาได้รับคะแนนไว้วางใจไอ้ไม่ไว้วางใจต่ำกว่าพรรคพลังประชารัฐเองอีกทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพรรคนำของรัฐบาลอาจารย์มันมีอะไรกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยมันเก่าขนาดนั้นเลยถามอีกคำหนึ่งเขาได้ที่หนึ่งในนี้นะแล้วคิดว่าเขาสามารถกำหนดเกมได้อะแต่เขาเอาอะไรมาได้ที่หนึ่งไงจ้าอะไรนะเอาเขาเอาอะไรมาได้ที่หนึ่งไงเอาเกมการเมืองไงเอางูเปล่าเกมการเมืองแบบวัยรุ่นเพราะอะไรฮะต้องยอมรับมีดีอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีหลายคนจองที่จะเข้าพรรค
วันนี้มีประตูไม่แห้งมีงูสวัสดิ์พาเยอะเลยงูสวัสดิ์พาด้วยนะ